สวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาอัปเดตน้องแมวทั้ง6ตัวของเรานะครับช่วงหลังไม่ค่อยอัปเดตเลยตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะครับใช่ตอนนี้นะจีจี้ก็หลบอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเขาป่วยเนาะใช่จะไม่ค่อยหลบใครใช่ครับก็คือพยายามรักษาเต็มที่แล้วแม่หมดไปเป็นแสนแล้วก็ยังไม่หายนะครับแต่ก็เราก็ดูแลเขาเต็มที่นะครับไม่ได้ทอดทิ้งเขานะครับเขาจดจ่ออะไรกันน่ะสองพระเอกเราเนี่ยเขาเล่นหมาโอ้ยตกปลาได้เอ้ยมาวันนี้นะครับเรามีของเล่นนะครับแล้วก็ของใช้มาให้น้องแมวของเรานะครับวันก่อนพี่ฟิล์มไปเดินงานอะไรมาเพชรเอ็กโปของปีนี้มาแล้วคือตอนแรกว่าแบบเฮ้ยได้ของไม่เยอะหรอกแต่เมื่อคืนน่ะฟิล์มแอบไปนั่งคิดราคามาที่บอกว่าจำของที่เราซื้อได้ราคาประมาณ26ก็เยอะอยู่นะใช่มาเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่าเรามีของฝากอะไรมาฝากน้องแมวเราบ้างนะครับก็คือจะมีพวกที่นอนของใช้ส่วนตัวอะไรของเขาแหละมีอะไรให้บ้างอันนี้ก็จะเป็นของของแถมในกลุ่มของแถมโอเคครับแล้วก็มีที่นอนอ่ะแกเลยมีโพลีโอหน่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะอันนี้2ผืน150เฮ้ยเดี๋ยวรอดูเอาละสนใจละเรานอนมั้ยไม่สนใจจะหาเล่นลาเต้นอนเปล่าแต่พ่อวันนิ่มมากเลยนะแมวน่าจะชอบนะใช่ต่อไปอันนี้ของฟิล์มจะไปไว้ให้ฟิโร่บนห้องนะคะคืออะไรครับอันนี้จะเป็นแค่อาหารแมวแบบข้างบนตรงนี้เลยเป็นชับบี้โบว์วิบอกเขาดูหรูหรามากอันนี้เท่าไหร่อ่ะ390อ่ะเข้ามาดูหน่อยอันนี้คือตรวจเช็คของแล้วว่าแบบไอตัวที่ใส่อาหารเขาไม่แตกนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนว่าเซรามิกใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้หนักมากพ่อเราจับเพื่อมาดูดีมากฮะวัดถุงอ้าวคือซื้อที่นอนมาเพื่อมานอนในถุงเอาล่ะอะไรของเขาเนี่ยอันนี้ซื้อให้ใครอ่ะฮิโร่โอ้โหนี่ตรงนี้ก็จะไม่กระเด็นใส่ตัวว่าพื้นหรือว่ากำแพงห้องด้วยนะคะนี่ผมเขารู้หมดเลยอ่ะว่าผมไม่สะอาดต่อไปเป็นที่นอนอันนี้ที่นอนของฮีโร่เหมือนกันฮะแม่ฮีโร่เขาได้ขึ้นไปนอนข้างบนหรือพี่ฟิล์มของข้างแค่นี้ของข้างยังมีอีกนั่นดูลาเต้มองนี่ที่นอนนี่ดูเขาปากแบบสวยมากลาเต้อันนี้380มั้งให้ฮีโร่ตัวเดียวเหรอใช่ฮีโร่อุ๊ยฮีโร่นอนอันนี้แทนเออแลกกันมั้ยเออฮีโร่เนี่ยนะดูว่าทำได้โอ๊ยเห็นไหมเขาไม่เอาของแพงเขาอยากได้ถูกถูกอุ๊ยดูข้างบนสืบละนี่พ่อใครบอกไม่ชอบโอ้หน้าตาไม่ได้อะนี่ข้างบนนี่ชนี่จี้มาแล้วอ่ะจี้เอาไหนจี้เอาไหนเก็บภูไว้จี้อันนี้ของใครอันนี้ของแมวข้างล่างส่วนรวมเหรอใช่อันนี้คือเก็บได้เขาเก็บได้เป็นทรงนี้ทุกคนน้องฟิวเก็บถุงก่อนแล้วลูกเอาแล้วเฮ้ยลาเต้สนใจเปล่าจริงๆเลี้ยงแมวนี่ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะค่าอาหารเอ้ยตัดขน2ตัวเกือบ 3,000 อาบน้ำตัดขนค่าอาหารอีกเดือนละ 2,000 กว่าบาทค่าทรายแมวอีกของเล่นเขาอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเป็นท่านแมวต้องทำใจเนาะแม่ขอที่เล่นหน่อยนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับคือมีไอ้อย่างเงี้ยหลายอันมากนะแต่มีความรู้สึกเหมือนเขาชอบอันเนี้ยสวยจริงๆเราซื้อมาอันละ100ใช่สะกดจิตเขาได้นะแม่โอ้ยไหนลาเต้ลาเต้ออกมาแล้วนู่นเสือข้างนู่นเฮ้ยลาเต้มาแล้วเขาจะมีตุ้งติ้งตรงปลายแบบนี้ด้วยจี้เล่นไหมเฮ้ยอ้าวเดินออกมาแล้วลาเต้ยังอยู่ข้างในอยู่เลยลาเต้นอนนะดินี่คือตรงนี้ก็สามารถเป็นที่นอนให้เขาได้คือจะนอนหลบข้างในก็ได้หรือใช่แล้วลิโอล่ะร้านขายของเลยมีอะไรอีกขอดูหน่อยเป็นเหมือนกระดาษซาสำหรับสัตว์เลี้ยงใช่ซื้อมา2อันนะคะต่อมาอาบน้ำแห้งยังอาบมากเลยอ่ะอาบให้ตัวไหนดีเสือเสือตัวเหม็นเหรอใช่เอาแบบชุบๆมือแล้วก็ลูบๆเขาอ่ะลองดู
นี่แล้วคอแต่คอคือหัวหัวได้ลูกเออนั่นแหละหอมให้ทั่วตัวเพราะเดี๋ยวมันจะเปียกตรงนี้อย่างลูกเหลือที่เดียวนี่พอลูกเขาแค่นี้เลยตัวก็จะหอมแหละไม่เชื่อพ่อดมอ้าวเสือหอมละหอมละเหมือนฉีดสเปรย์ให้หอมอ่ะนะใช่เรียวเป็นไรครับเขินนะนี่ๆๆดูนั่งก่อนได้มั้ยแล้วความต้องมือกันหน่อยลูกก่อนใช่มั้ยกลัวอะไรลาเต้ลาเต้มองอยู่ไหนดูซิดูกลิ่นหอมยังแล้วเออหอมใช่ไหมใช่หอมเลยใช่ไหมมีอะไรคะแม่อันนี้ไว้เทตอนกับซาเบลดับกลิ่นใช่ไหมแม่ใช่ไม่มีอะไรอาหารของคานินใช่ไหมใช่อันนี้คือตอนไปงานลงทะเบียนเขาก็จะให้มาเนาะได้เลยของเราสองซองครับแล้วก็มีอะไรอีกแม่อันนี้ทรายแมวเหรอใช่ที่พี่บอกที่ได้ของแถมมาพี่ฝุ่นเลยใช่เขาจะเบาๆได้ของแถมมาจะเป็นหมอจะพวงแจครับอันนี้คืออะไรพวงแจเออน่าจะเหมือนลาตินเลยเพราะว่าทุกอย่างอะที่ถูกใจที่สุดน่าจะเป็นของเล่นนันนี้แหละเขาชอบมากเลยนะลาเต้เข้าไปไม่ออกมาเลยเนี่ยอ้าวใช่เหรอลาเต้เห็นแต่หางอยู่นี่นะครับไปจัดให้เขาหน่อยดูมี่อยากเล่นเนี่ยโอ้โหมี่ยืนรออะโอ้โหแล้วดูจี้เนี่ยจี้ดูอยู่ไกลๆเห็นปะดูเด็กก็เล่นกันหนูยังไม่อาบน้ำให้มีเลยอ๋อมีอยู่นี่มาจบแล้วน่าจะเป็นไรข้างในเขาสนุกของไงโอ้มาเดี๋ยวเรามาจัดเรียงที่นองที่นอนให้เขาแล้วเดี๋ยวมาดูพฤติกรรมกันนะเขาจะเข้าไปนอนกันหรือเปล่านะครับโยชอบเปล่าโยนอนที่ไหนโยบอกโอ้ยมีแต่ของใหม่อ่ะเล่นไม่ถูกเลยโอ้จี้จี้มาแล้วโอ้ยล้อเข้ามาไงคือจี้จี้อ่ะเขาป่วยนะครับอุ้ย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 เล่นเล่นกับใครอ่ะเล่นกับเสือเอ้ยเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่น่าเล่นกันเราจะตบกันเองเฮ้ยไม่เขาย่อกันตาแป๋วเหมือนแบบเฮ้ยได้ของเล่นใหม่อ่ะสนุกแฮะนี่ไม่กล้านี่ไม่กล้าตาแป๋วเอาสิเสือเอาสิเสือสู้หน่อยดิเล่นกับพี่เขาหน่อยโอ้พี่เขาล้วงซะขนาดนั้นผมก็กลัวครับมีมาพ่อหาดูยากนะคะทุกคนฮีโร่ไม่ค่อยมีอารมณ์นี้นะเหมือนห่วงลังเอาล่ะโดนยึดจี้ถ้าจี้เข้าไปจี้จะได้ออกมาไม่เอาเข้าไปจี้เข้านะครับน้องๆฮีโร่ตบเลยจี้เก็บปากไปด้วยเฮ้ยหางอยู่นี่หางกลางนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮีโร่ห่วงอ่ะใช่ห่วงลังซะแล้วเออได้ไงอ่ะฮีโร่ชอบไม่ชอบแต่ว่าจี้อยู่แค่ตรงนี้เองเจอกินจี้เข้าไปฮีโร่ผมรับไม่ได้เข้าไปอีกรอบดีไหมไม่เอาดีกว่าตายหัวเลยอ่ะกินเลยแล้วเหมือนลมโอ้ยเหมือนอยากจะเข้าละเอออยากจะเข้าดมก่อนดูดมดิลาเต้เขาเล่นอะไรกันอ่ะผมไม่รู้ครับจี้นอนนี่เปล่าจี้สีโพกันนอนแล้วโอ้ทุกตัวหอมหมดเลยยกเว้นจี้จี้มาจี้สเปรย์ก็ช่วยหนูได้โอ้ยอย่าเลยพรุ่งนี้อาบน้ำเลยดีกว่าจี้อ่ะเอาเขาสักหน่อยนึงลูบๆเขานิดนึงลูบๆหน่อยไปไอเด็กเขาแบบเข้าสังคมเลยนะวันนี้นะแม่นะปกติเขาจะไม่ยุ่งนะเขาอยากได้บ้านหลังนี้เขาบอกขอหนูได้ไหมแม่เสือเขาอยากเล่นอะไรเงี้ยอะไรงับโอ้โหโอ้ยเจ็บเจ็บอะไรงับนี่เอาแล้วเริ่มแล้วศึกนี้เอาแล้วจี้ไปนี่ก็เล่นเอามีซึ่งตรงนี้มีซึ่งคือปกติเขาไม่ค่อยเล่นเนาะมีซึ่งอะไรไม่รู้เนี่ยเขาบอกถ้ำนี้จะมีเสือ2ตัวไม่ได้มีซึ่งตรงนี้มีซึ่งอยากอยู่แต่ก็รำคาญแต่ก็เก็บเข้าไปใหม่ละกันกลัวเสียทินยังไงดีแล้วฮีโร่ก็เยี่ยวไว้นี่คือบ้านของผมนะครับน้องๆเยี่ยวใส่เลยแต่ว่าอันนี้เราสามารถถอดอันนี้ออกก็ได้นะเขาจะได้เป็นอุโมงค์ตรงๆนี่ไงโค้งได้หมดเลยเนี่ยจุ๊บนี่แค่เห็นสองฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยไม่โอเคค่ะมองอะไรกันอยากเล่นเนี่ย
เขินเอ๊ะเก็บมือเลยเอ๊ะเฮ้ยแม่ว่าท่านหัวไปวันที่บ้านใช่ป่ะแล้วเล่นอยู่ตัวเดียวอ่ะแม่ว่าใช่ใช่ใช่จะโดนตบได้แหละดูมันหวงกินด้วยมองไปลองเข้าไปอีกนิดนึงเลยเดี๋ยวอยากเล่นอันนี้ตาไม่จอยเลยไม่เล่นเลยอ่ะเอาละครับตอนนี้นะเราก็เอาของทั้งหมดที่เพิ่งซื้อมานะครับวางไว้นะเดี๋ยวมาดูนะเขาจะทำอะไรกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแต่จริงๆถ้าบอกตรงนั้นออกก็ตรงนั้นจะเป็นเหมือนไอ้เนี่ยเปย์นะเป็นแอ่งล้มเห็นไหมมีเข้าที่นอนเลยเห็นปะมีก็อยากนอนอยากเล่นฮีโร่ก็สำรวจอยู่เห็นไหมดมละเริ่มดมละมีแมวหลายตัวเห็นไหมคือแมวพวกนี้เขาจะสำรวจแต่ลิโอหายไปไหนนอนอยู่ตรงนู้นเขินเหรอเดี๋ยวดูมิมิอ๋อเขานอนดูสถานการณ์อยู่แก๊งเนี่ยแก๊งเด็กดื้อใช่ฮีโร่ก็สนใจอยู่นะลาเต้ก็ดมอยู่เอาไงเอาไงเริ่มพุ่งเข้าไปแบบไม่สนใจใครนะปกติไม่เป็นนะฮีโร่ฮีโร่บอกเมื่อกี้โดนถ่ายหมดแล้วจับใจอ๋อมียึดนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับแม่เหมือนลาเต้เขาสนใจคนนกอันนี้เนาะเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตน้องแมวนะทั้งหมด6ตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือแมวของเราเนี่ยไม่ได้อัปเดตมานานมากนะครับทุกตัวก็อยู่ดีนะครับปกติดีนะครับยกเว้นจีจี้ที่เขาป่วยนะครับเราก็ดูแลเขาอย่างเต็มที่เลยนะครับเฮ้ยข้าวอีกแล้วรอทีเผลอที่ว่าเล่นคนเดียวอ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตน้องแมวเรานะแล้วก็ซื้อของมาให้เขาด้วยนะครับค่ะก็ถ้าเกิดเลี้ยงเขาแล้วนะก็ดูแลเขาให้ดีนิดนึงนะใช่ไหมใช่เพราะเขาก็คือสมาชิกในบ้านของเรานั่นแหละนะครับเป็นเพื่อนของเราได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย